You know, our God is an amazing God. รู้ไหมครับว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์ The reason why we worship Him because He is mighty and powerful. และเหตุผลที่เรานมัสการพระองค์เพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ He have done it again and again. พระองค์ทรงทำแล้วและพระองค์ทรงทำอีก Over and over in many people's life and even in our life. หลายต่อหลายครั้งในชีวิตของเราและหลายชีวิตทุกชีวิต He's the God of miracle. พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์ He's not interested of doing just thing ordinary things. พระองค์ไม่ได้ small. พระองค์ไม่ได้สนใจในสิ่งที่เป็นการกระทําที่เล็กๆน้อยๆหรือธรรมดา He's a mighty God. พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ He's interested in doing mighty works. พระองค์ทรงสนใจเพียงแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ Do you agree with me?แล้วทุกคนเห็นด้วยไหมครับ He is interested of doing mighty works. พระองค์ทรงยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงทำการใหญ่เท่านั้น And we can stand on that word. แล้วเราสามารถยืนยันในสิ่งนี้ได้ That great thing is about to come. แล้วสิ่งยิ่งใหญ่กำลังจะเข้ามา Great thing is about to happen in my life. สิ่งยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา Great thing is about to happen in our church. และสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในคริสตจักรของเรา Because God is not just interested in just us maintaining it.พระองค์ไม่ได้สนใจเพียงแค่ให้เราที่จะยังคงอยู่ในสิ่งเดิม God is not interested just to you just to live by and just have empty wallet พระองค์ไม่ได้สนใจเพียงแค่กระเป๋าตังค์ที่ว่างเปล่าของเรา He want to do supernatural things ทรงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสิ่งที่เหนือเกินกว่าอัศจรรย์ That's why we worship him และนี่คือสิ่งที่เรานมัสการพระองค์เหตุผล I don't want to worship any ordinary god พระองค์ผมไม่ต้องการนมัสการพระเจ้าที่เป็นธรรมดาพระเจ้าธรรมดา Or a god that have no power พระเจ้าที่ไม่มีอำนาจOr a God that you know I have to do something for Him and He will do something back for me. หรือพระที่เราจะต้องทำบางอย่างแล้วถึงจะได้รับบางอย่าง Right? I want to worship a real God. แต่ผมต้องการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริง The God that created heaven and earth. พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดิน That He set the universe in motion. และพระองค์ได้ทรงขับเคลื่อนจักรวาลWe see how big we can see how big he is just by looking at our universe. เราสามารถเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพียงแค่มองถึงการขับเคลื่อนในสิ่งที่เกิดขึ้น And sometimes we say to ourselves. และบางครั้งเราพูดกับตัวเองว่า Yeah, I think God is good. Oh, พระเจ้าก็ดีนะครับ But maybe he's not interested of making it better or yeah. แล้วก็อาจจะไม่ได้สนใจว่าสิ่งพระองค์จะทำสิ่งเล็กๆน้อยๆ Maybe.You know, we're not expecting any wonderful thing or any miracle or any breakthrough because, yeah, you know, God is good, but I'm not expecting that. เราก็รู้ว่าพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าเราไม่คิดว่าหรือหวังว่าพระเจ้าจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ And sometimes we can live a life like that. แล้วหลายครั้งBut just remember and remember that our God is mighty. เรามักจะดำเนินชีวิตแบบง่ายสบาย He is interesting in amazing thing in our life. แต่รู้ไหมครับว่าพระองค์สนใจทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราAnd I'm just gonna just share a little testimony. ผมอยากจะแบ่งปันคำพยานเล็กๆนี้ Story, more like a story. แล้วก็เป็นเรื่องราว The story come about like this. เรื่องราวมีอยู่ว่า I and our leadership teams. ผมแล้วก็ทีมผู้นำของเรา And anyway, for me, I just kind of walk around. I was really happy with everyone in the church.ผมก็มีความสุขดีอยู่แล้วในสิ่งที่เราเป็นแล้วมีอยู่ I love our church และผมรักคริสตจักรของผมI love Jimmy ผมรักอาจารย์ Jimmy Right I love Tuk Tik ผมรักพี่ Tuk Tik I come to church and I'm happy ผมมาที่นี่แล้วก็ผมมีความรักให้กับทุกคน But in the back of my mind I kind of say God แล้วมีความคิดภายในจิตใต้ลึกๆของผมว่าพระเจ้า We meet in hotel เราพบกันที่ประชุมที่นี่ในโฮเทลนี้ What if we can you know create such a family atmosphere in our church แล้วผมก็อยากที่จะมีความรู้สึกว่าผมอยากจะสร้างวัฒนธรรมแห่งครอบครัวของเรา because sometimes we can only use how many hours on Sunday 2 or 3 hours right แล้วก็โดยปกติแล้วเราก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเฉพาะวันอาทิตย์ตอนเช้า and then we have to kick everyone out by 1 o'clock แล้วก็รีบพาทุกคนออกไปก่อนจะบ่ายโมง you know and we couldn't really use throughout the week แล้วก็ไม่สามารถใช้ในช่วงเวลาอาทิตย์หรือว่าระหว่างอาทิตย์ cost extra เพราะว่าจะจำเป็นที่จะต้องจ่ายในสิ่งที่เราทำด้วย People can't come to church every day or anytime if they want to แล้วก็หลายคนก็อยากจะมาคริสตจักรในทุกๆเวลาทุกๆโอกาสที่เขาอยากจะมา So I kind of said to God, God ผมก็บอกว่าพระเจ้า Our church is wonderful people โอ้พระเจ้าครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่ยอดเยี่ยมแต่ถ้า What if you will give us a location หากพระองค์เพียงแค่ให้ที่เดียวหรือว่าที่ใดก็ตาม That is like same price or at least little bit similar ที่จะสามารถจ่ายในราคาเดิมหรือว่าคล้ายๆกับ What we are paying now แล้วก็ที่แบบเราจะสามารถใช้ได้ Because I don't want to pay more
แล้วก็ไม่อยากจะจ่ายมากกว่านี้ And you can give us a bigger place that we can like you know have a bigger chapel bigger yeah like a bigger hall and also we can be there every day เป็นราคาจ่ายที่เท่าเดิมแต่เป็นสถานที่ที่ยิ่งใหญ่กว่ากว้างกว่าแต่ว่าใช้ได้ทั้งเดือนตลอดอาทิตย์ It's been in my mind for a long long time และความคิดนี้ของมันก็เกิดขึ้นในความคิดของผมมานานแล้ว So every time when I drive somewhere I see a new building I just take a photo of it and then send it to Rain and Rain Phone แล้วทุกครั้งที่ผมขับรถเห็นว่ามีป้ายประกาศให้เช่าหรือว่าให้ขายผมก็จะถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้พี่ฝนเพื่อที่จะติดต่อตามเขา And then I went one day I mean we did this for likeFor the last 6 months, yeah, and then couple months, we really phone, but like we've been talking about this for like 6 months. This thing happened in the past 6 months. We took a picture and sent it and contacted it. And then in the last 2 months, we really tried to phone all of this place just to see. And we tried to make it more often or do it more often in the past 2 months. Because it's a new year. Because it's a new year. New breakthrough. And there's a new breakthrough. So why not, God? Why not, God? I'm happy here, and if we don't have to move, I'm happy.แต่จริงๆแล้วผมก็พอใจที่จะอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่อยากที่จะขับเคลื่อนหรือว่าย้ายไปที่อื่น The only thing I don't like is this pole, you know. สิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างเดียวก็คือไอ้เสาต้นนี้นะครับ And then the camera butt. แล้วก็ sorry, I love you but แล้วก็ก้นของคนถ่ายวิดีโอนะครับ You know, but other than that, I mean, I'm pretty happy guy. แต่ว่าอย่างอื่นแล้วก็โอเคนะครับผมก็ชอบที่นี่เยอะ And then we went me and Leanne we went to eat at Aeon Mallแล้วผมกับภรรยานะครับอาจารย์ลีแอนนะครับได้ไปทานอาหารที่อีออนมอลล์ใกล้ๆนี้ And we kind of saw in an old bank that it moved out แล้วก็ผมเห็นว่าก็มีหลายส่วนนะครับโดยเฉพาะที่นั่นมีธนาคารที่ย้ายออกมา And then there's a phone number on it แล้วก็มีเบอร์โทรอยู่ที่นั่น Yeah QR code so we scan it and we send it to Rain and she phone แล้วก็เราก็ได้ถ่ายรูป QR code นะครับแล้วก็ได้ส่งให้พี่ฝน But we also take a peek inside we're like it's pretty smallไปแอบดูนะครับที่เป็นแบงก์เก่าหรือว่าธนาคารเก่านั้นก็ไปดูมันก็เล็กๆนะครับ Yeah and the price will probably be extreme because it's in the mall แล้วก็คิดว่าราคามันก็คงสูงมากเพราะว่ามันอยู่ในห้าง I mean which is looking out right if it's better place bigger same price it's crazy right not to move เพราะว่าสิ่งที่เราคิดว่าถ้ามันก็ดีนะถ้าได้เงินที่เราจ่ายในราคาพอๆกับที่เราที่อยู่ที่เดิมแล้วก็ Nevertheless the room was too small so I was a little bit disappointed แล้วก็โดยห้องนั้นนะครับที่ได้ถ่ายรูปไปครั้งแรกนะครับมันก็เล็กเกินไปแล้วก็โอเคไม่เป็นไร So then couple days later หลังจากนั้นไม่นาน they phone they send, rain phone them and then they give the plan and the layout of the Aeon Mall หลังจากที่พี่ฝนได้โทรไปนะครับเขาก็ได้ให้แผนที่โดยรวมของสถานที่ Aeon Mall ทั้งหมดThere's one room available if you guys would like it. แล้วเขาบอกว่ามีห้องหนึ่งนะฮะถ้าสมมติว่าที่เดิมมันเล็กไปเรามีห้องหนึ่งที่สามารถทำได้ And it's about 380 square meter. ขนาดพื้นที่คือ376ตารางวา So it'd be double this size, like almost 3 times this size. มันก็กว้างกว่านี้2เท่า Almost 3 times. ประมาณ3เท่า Right? And then they said the price.แต่ว่าราคาเดียวกับที่เราจ่ายที่นี่ they give me the price and the price like oh okay we can do it a similar price with this place ราคาที่เขาให้มาก็บอกโอ้โหก็ราคาเดียวกับที่เราจ่ายที่นี่เลย and I thought you know what wow let's go take a look แล้วก็โอ้ก็น่าสนใจดีนะผมก็เลยไปที่นั่นดู so then me and Leanne and a couple leaders and then I phone Pastor Teddy and Pastor Al we all likewanna see and excited with this new room what would it look like ผมก็โทรเรียกผู้นําของเราในคริสตจักรนะครับทุกคนก็ไปที่นั่นแล้วก็ไปดูว่าพื้นที่ที่นั่นเป็นอย่างไร so so when we went there เมื่อผมไปที่นั่นแล้ว I walk in ผมเดินเข้าไป and it's like wow แล้วก็ทําให้ผม wow right and in a way I start to cry inside like a baby แล้วภายในหัวใจของผมรู้สึกร้องแล้วก็เป็นเหมือนเด็กเล็กๆเลยครับ this would be perfectแล้วที่นี่เป็นที่ที่ยอดเยี่ยมมาก and everyone kind of think the same I don't know but after we talk about it everyone's like wow ผมก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นทุกคนคิดยังไงแต่หลังจากนั้นผมก็คุยกับผู้นำแล้วก็ทุกคนมีความคิดเดียวกัน I was walking back and forth in the room and I'm like wow we can do this we could be here every day with the same price แล้วก็บอกว่าเราสามารถอยู่ที่นี่ได้เราสามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างที่นี่ได้โดยใช้ทุกๆวันเลย we can have connect group we can have midweek service we can haveconference we can do whatever we want เราสามารถทำงานประชุมงานสัมมนางานแต่งงานทุกอย่างได้ที่นี่เลย I was super excited แล้วตื่นเต้นมาก and then I went back home และหลังจากนั้นเราก็กลับบ้านไป and then I start to punch down my calculator แล้วก็กดเครื่องคิดเลขดูครับ
And I'm like, oh my word. โอ้ a lot of money. เหงื่อตกเลยนะครับเงินเยอะมากนะฮะต้องใช้ For us to actually move the church in, it's going to be a lot of money. เพราะว่าเงินที่จะต้องใช้ในการย้ายไปนั้นก็ต้องใช้เยอะมาก I'm just not sure. ผมก็ไม่แน่ใจละRight, because come on, I mean, you guys can take a look in my wallet, you know, and I'm like, this is not gonna pay for it. ดูในกระเป๋าเงินผมตอนนี้ได้นะครับว่ามันมีไม่มากเลย And I got really discouraged. แล้วก็ทำให้ผมรู้สึกเศร้าใจท้อใจ I got really discouraged. ท้อใจ And then we call another meeting to like the leadership meeting to just kind of have a meeting about it and see the potential of what we would like to do next if we want to pursue this or we don't want to pursue this.หลังจากนั้นผมก็เรียกประชุมนะครับผู้นำทุกคนมาคุยกันว่าเมื่อคุณไปดูที่นั่นแล้วคุณทุกคนคิดว่าอย่างไรสามารถทำอะไรได้บ้าง And in this meeting และในที่ประชุมนั้น we have Joshua and Caleb with us เรามีโยชูวาแล้วก็เคเลบอยู่ที่นั่น Yeah and they said yes we can do it มีโยชูวาเคเลบก็บอกว่าใช่เราทำได้ Literally that's what they saidแน่นอนนะครับเขาพูดอย่างนี้เลย Let's go Let's do it now too ทำเลยครับไปเลยวันนี้ครับย้ายเลยไปเลย And truthfully okay I have to repent truthfully โดยความสัตย์ซื่อแล้วผมจะต้องกลับใจในเรื่องนี้ I was one of the 10 spies ผมคือหนึ่งในผู้สปายหรือว่าคนไปสอดแนม10คนนั่นแหละผมเอง Because I punched down the calculator เพราะว่าผมเป็นคนกดเครื่องคิดเลขทั้งหมดเลย I wasn't really happyแล้วก็ไม่รู้สึกมีหัวใจความสุขเลย And I'm like yes I went to spy the same land that you went I did ผมมีความรู้สึกว่าใช่เราไปที่นั่นในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาไปเป็นคนสอบแนม We did cut down the grape and taste how sweet would it would be เราได้ตัดต้นไม้องุ่นที่ใหญ่มากจะต้องมี2คนหามนั่นออกมา This land that we could do แล้วก็รู้ว่าสามารถทำอะไรได้บ้างที่นี่ But I'm like I don't think I mean money wise I don't think I can do itเพราะว่าการเงินหรือว่าสิ่งที่ผมได้กดเครื่องคิดเลขไปผมรู้ว่ามันทำไม่ได้หรอก So we left the meeting แล้วเราก็ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว And the next day was prayer meeting แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการประชุมอธิษฐาน And I was driving แล้วก็ขับรถไปที่นั่น And God spoke to me really strong พระเจ้าได้บอกอย่างเข้มแข็งมากกับผม And God said this พระองค์บอกว่า You know the 10 spy รู้ไหมครับเจ้ารู้ไหมนักแสวงหา10คนนั้น they did not believe what God said is true พวกเขาไม่ได้เชื่อในความจริงของพระเจ้า and they make decision out of fear พวกเขาต่างก็ตัดสินแล้วก็มีความคิดตามความกลัวของเขา they make the decision because from the slave mentality พวกเขาเลือกที่จะใช้ตามความเข้าใจหรือความคิดของเขา andGod kind of said this to me. He said, Sawang, you be careful what you are saying and what you are thinking. พระเจ้าบอกกับผมเลยครับ Sawang, จงระวังคำพูดและความคิดของเจ้า Because fear and negative spread like wildfire. เพราะว่าความกลัวนะครับหรือว่าความกลัวหรือว่าความขลาดเขานั้นจะเป็นเหมือนเชื้อเพลิงเผาไหม Because if you go around and said we cannot do it.เมื่อเจ้าบอกว่าออกไปแล้วบอกว่าเราไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ It will spread throughout the congregation มันจะเป็นความกลัวที่ออกไปและแพร่กระจายไปยังที่ประชุม And everyone will start to believe it แล้วทุกคนก็จะกลัวเหมือนกัน And doesn't matter what Joshua and Caleb said no longer แล้วมันไม่สำคัญอีกต่อไปเมื่อโยชูวาและเคเลบพูดอะไร And God said I cannot bless you แล้วพระเจ้าก็บอกว่าเราอวยพรเจ้าไม่ได้ I cannot bless you if you make a decision out of fearเราไม่สามารถอวยพรเจ้าเมื่อเจ้ามีความกลัว So this morning's service is a little bit personal to meวันนี้นะครับเป็นเหมือนกับสิ่งที่เป็นความส่วนตัวในชีวิตผมมาก Because it's going to be a little bit of vision casting for us วันนี้จะพูดถึงเรื่องของการได้รับนิมิตแล้วก็ร่วมนิมิตด้วยกัน But also something that we can hear of what the leadership team been talking about แล้วอยากจะได้ให้ทุกคนได้ยินในสิ่งที่ผู้นำของเราได้บอกกับเรา Anyway then I said to God I repent แล้วผมก็บอกพระเจ้าผมขอกลับใจใหม่ Because in the story that we know when they went out and spied the landเรารู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเมื่อคนเหล่านั้นได้ออกไปสืบหาในแผ่นดินแผ่นแห่งสัญญา When the 10 spies say no and they say that they can't do it มี10คนบอกว่าทำไม่ได้ Yeah God said then if you want it that way you can wait and die and you will never inherit my promise แล้วพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราได้เชื่อใน10คนที่ทำไม่ได้นั้นหากเจ้าจะต้องการจะได้รับเจ้าจะต้องรอจนกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะหมดไปก่อน In a simple sentence is this you cannot have the breakthrough
ช่นเดียวกันนะครับเราจะไม่สามารถรับการทะลุทะลวง If you always act in fear หากเมื่อเราได้กระทำตามความกลัวของเรา Because that's not how I operate และนั่นไม่ใช่วิธีการที่พระเจ้าทำ And you will never see the breakthrough in your personal life in your in your business or in your church because you keep acting out of fear และเราจะไม่ได้รับการทะลุทะลวงหรือการอวยพรใดๆเมื่อเรากระทำตามความกลัวของเรา Also this is what God's kind of brought me to the memory when we first kind of launched the church and when we joined the two service if you remember that และนี่ทำให้ผมย้อนกลับไปเมื่อเราได้เปิดตัวคริสตจักรของเราใหม่ๆนะครับหากเราจดจำได้ในสิ่งนี้ Pastor Matt is not here today right อาจารย์แมทไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับ He's in Malaysia he have to do his visa run but when me and Pastor Matt first met up and talked about joining the two service the Thai and the internationalสิ่งนี้คือสิ่งที่เราตกลงกันระหว่างผมกับอาจารย์แมทธิวนะครับขณะที่เราเริ่มต้นที่จะมารวมกันในครั้งแรกบอกว่า If we can join หากเพียงแค่เราร่วมกัน in unity เมื่อเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน we can bless this city เราจะอวยพรเมืองนี้ bless this city we can and basically bless the city with the gospel of Jesus Christ เราจะแยกเมืองนี้ออกและให้พระคำของพระเจ้าได้เข้ามาLike we never done before because of the unity that we have. เราจะประกาศอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนเพราะว่าด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน That we could do much more. เราจะทำมากกว่า Not maintain. ไม่ใช่แค่คงอยู่ Right? We want to be a big church. เราต้องการอยากจะมีเป็นคริสตจักรใหญ่ We want to reach many people. เราต้องการประกาศไปยังคนทั้งหลาย And it's been 2 years, right? แล้วก็สองปีแล้ว A little bit over 2 years now. แล้วก็สองปีกว่าแล้วด้วยแล้วก็ดีนะครับสิ่งที่ผ่านมา But the word of God is still true. แต่ว่าพระคำของพระเจ้ายังเป็นจริงอยู่ This is one thing that God spoke to me a while back and just come to my memory. และนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้เคยบอกกับผมในสิ่งที่ผ่านมา Said I have called Victory Church. เราได้เรียกคริสตจักรชัยชนะ To be the head and not the tail. เป็นหัวไม่ใช่เป็นหาง Leaders will come out from you. ผู้นำจะออกจากเจ้า Churches will be planted from you. คริสตจักรจะถูกสร้างขึ้นจากเจ้า Wow, right?อัศจรรย์มากนะครับ And we are starting to planting Bangsan Church right เรากําลังวางแผนที่จะเปิดคริสตจักรที่บางแสน His word is coming true to pass และนี่เป็นคําที่กําลังจะเกิดขึ้นจริง All of us are faithful เพราะว่าเราทุกคนต่างยังคงอยู่ในความสัตย์ซื่อ And commit to the vision แล้วก็ยังคงทําอย่างสัตย์ซื่อในวิชั่นอยู่ I'm telling you today แต่วันนี้ผมอยากจะบอกทุกคนว่า We're not interested just planting one more church เราไม่ได้สนใจเพียงแค่คริสตจักรเดียวเท่านั้น churchesหรือว่าคริสตจักรนี้เท่านั้น Many more church will be planted out of this church และจะมีมาหลายต่อหลายคริสตจักรที่เกิดขึ้นจากคริสตจักรนี้ But how can many church being planted if this church is small and weak right หากเรายังคงอยู่ในความเล็กน้อยหรือว่ายังอยู่ที่เดิมจะมีคริสตจักรเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ Okay and then it said one another verse also that God remind me it said I will restore the gift of the apostle back into Victory Church of Thailand เราจะให้ของประทานของอัครทูตเกิดขึ้นในคริสตจักรที่นี่ And when we talk about the gift of the apostle in the Bible if you're not familiar ด้วยคำพูดนี้นะครับหากเราไม่เข้าใจวิธีการหรือของประทานในอัครทูต The gift of the apostle is expanding ของประทานของอัครทูตคือการขยายออกไป They are visionary เป็นผู้ที่มีนิมิตเป้าหมาย The kingเป็นกษัตริย์ They like expand เป็นผู้ที่ขยายออกไป conquer they take territories ครอบครองยึดครอง and God said victory แล้วบอกว่าชัยชนะ that's who we are และนั่นคือเรา I called you to conquer เราเรียกเจ้าให้มีการครอบครอง I called you to expand เราเรียกเจ้าให้ขยายออกไป and surely และแน่นอน see revival เราจะเห็นการฟื้นฟู from here and beyond จากนี้และสืบไปเป็นนิดSo, I went on my knees and repent heart big time. เพราะผมก็คุกเข่าลงแล้วก็กลับใจใหม่ And I'm not saying ผมไม่ได้พูดว่า that we will move next week and acquire the land because there's a process and we will have to submit the paper and be approved also to be in there. ผมไม่ได้หมายความว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านะครับเพราะว่ายังจะมีกระบวนการหลายอย่างที่จะต้องทำ But my point is แต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่า Let's not make a decision because of fear of lack or of fear of anything. อย่าให้เราเลือกที่จะกระทำตามหรือมีคำตอบตามความกลัวหรือเงินในกระเป๋าของเรา But let's make a decision on faith and on what God said is true and we believe it and we act on it แต่ให้เราเลือกที่จะ
ดำเนินชีวิตตามความเชื่อที่พระเจ้าหรือการทรงเรียกที่พระเจ้าเรียกเรา And that is true for the church และนี่คือความจริงของคริสตจักร And that is true for your life และนี่คือความจริงของชีวิตของคุณด้วย Do not ever make a decision because your lack of money อย่าเลือกที่จะกระทําใดๆก็ตามด้วยความกลัว It will harm you more than benefit you เพราะว่ามันจะมีผลกระทบที่แย่มากกว่าดี A lot of time we make decision because how we feelหลายต่อหลายครั้งเรามักจะเลือกทำในสิ่งที่เรากลัว or make decision on how we right our emotion หรือเลือกที่จะทำตามความรู้สึกของเรา or circumstance หรือความเข้าใจนึกคิดของเรา it's a mistake guys เป็นความผิดพลาดนะครับ let's make a decision on what God said is true เลือกที่จะทำตามหรือตอบสนองโดยพระคำของพระเจ้าเป็นความจริงและพระเจ้าบอกว่าอะไร victoryชัยชนะ We will be the head and not the tail. เราจะเป็นหัวไม่ใช่เป็นหาง Leaders will come out of this place. จะมีผู้นำเกิดขึ้นในจักรนี้ Churches will be planted out of this place. จักรนี้จะเป็นเหตุแห่งการเกิดขึ้นจากหลายคน Many people will come to and encounter the love of God through victory. ผู้คนจะเข้ามาและพบกับพระเจ้า Amen. Amen ไหมครับ Amen. Amen. So let's just take a look in our Bible. ให้เราเปิดพระคำของพระเจ้าด้วยกัน In Matthew 14. ในมัทธิวบทที่14Story of Jesus walk on the water. เป็นเรื่องราวที่พระเยซูนะครับเป็นเรื่องราวของพระเยซู So we probably won't go through all of them, but I will just kind of tell you the story. Matthew 14. ในมัทธิวบทที่14นะครับ We'll wait for that screen. We'll wait for that.So the story in Matthew 14 it went like this. เรื่องราวในมัทธิวบทที่14มันเป็นเรื่องราวประมาณนี้ครับ Jesus feed 5,000 people. พระเยซูได้เลี้ยงคน 5,000 คน Okay. And after Jesus fed the 5,000, หลังจากที่พระองค์ได้ทรงเลี้ยงดูคน 5,000 คนแล้ว Jesus sent his disciple off on the boat. พระองค์ได้ทรงส่งสาวกของพระองค์ไปบนเรือนั้น And the disciple went on the boat.แล้วสาวกก็ไปนะครับตามที่พระเยซูบอกไปอยู่บนเรือ Jesus took off to the mountain and prayed แล้วพระองค์ก็แยกตัวออกมาแล้วก็ไปอธิษฐานบนภูเขา And then by the evening time there's storm there's wave นะครับในช่วงเวลาบ่ายหรือเวลาเย็นนั้นก็มีพายุใหญ่มา And in the Bible said that it kind of rocked the ship back and forth and it caused the ship almost drown พายุนั้นทำให้เรือที่สาวกอยู่นั้นมีความโคลงเคลงนะครับทำให้เรือเกือบจะจมเลย And the disciples were afraidแล้วก็สาวกก็กลัวมาก They're living in fear แล้วก็อยู่ในความกลัว We about to die แล้วก็บอกว่าเราจะตายแล้ว We gonna die เราจะตายแล้วเนี่ย We can't make it เราจะไม่ไปสามารถข้ามไปได้ And on top of that even worse แล้วก็มันแย่ลงตลอด They saw like a person walking on the water like a ghost ในขณะนั้นก็เหมือนกับมีผีเลยครับรู้สึกว่าเป็นผีเลยนะครับเดินอยู่บนน้ำ Oh no soul reaperแล้วก็น่ากลัวมาก right he's coming we are about to die กำลังเดินมาหาเราที่นี่ so that's what happened in this story in Matthew 14และนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ and then one of the disciple kind of recognized it maybe that's not a soul reaper that's Jesus แล้วก็หนึ่งในสาวกนะครับก็บอกว่าไม่ใช่ผีแต่เป็นพระเยซูต่างหาก and then Peter said Jesus can I go walk in the water just like you แล้วก็เปโตรก็บอกว่าพระองค์ขอฉันเดินเหมือนพระองค์ได้ไหม So then Jesus said come พระเยซูบอกโอเคมาเลย So then Peter walked out of the boat walked toward Jesus เปโตรนะครับก็เดินออกจากเรือนั้นนะครับแล้วก็เดินอยู่บนน้ํา And then while he was walking he was looking around and the wave is start going crazy the wind is strong ในขณะที่เดินอยู่นะครับก็รู้ตัวเองได้นะครับว่าเดินอยู่บนน้ําที่มีพายุด้วย He started to be afraid แล้วก็รู้สึกกลัว And he started to drown started to sinkแล้วก็จมลงไปในทันที Okay so just picture with me okay someone walking on the water and they start to sink down นะครับลองนึกภาพครับคนที่อยู่บนน้ําแล้วก็ตกแล้วก็จมลงไป Jesus help me save me here แล้วก็บอกว่าพระเยซูช่วยฉันด้วย So Jesus immediately reached his hand out and caught Peter แล้วก็พระเยซูก็ยื้อเอื้อมือของพระองค์ไปแล้วก็ดึงเปโตรขึ้นมาแล้วก็เปโตรบอกว่าเปโตรทำไมเจ้ามีความเชื่อน้อยทำไมเจ้าสงสัยเจ้าสงสัยทำไม This is a good lesson for us. และนี่เป็นสิ่งที่เป็นบทเรียน If we make a decision out of doubt, we'll sink. เมื่อเรามีความกลัวเราจะจมเราจะจม We have to start make decision out of faith.
และเราเมื่อเราเลือกที่จะกลัวเราก็จะจมเลยทันที And after that they both climb onto the boat พวกเขาก็หลังจากนั้นก็ขึ้นเรือด้วยกัน The disciple now start to wow สาวก this they were amazed พวกเขาก็อัศจรรย์ใจ And let's just read one scripture let's read from Mark is that okay from Mark ให้เราไปดูนะครับในมาระโก chapter 6บทที่6Mark chapter 6 verse 51 and 52. We're going to read verse 51 first. มาระโกบทที่6ข้อที่51ถึง52ครับ It said บอกว่า And he went up into on sorry and he went up into them into the ship. พระองค์จึงเสด็จขึ้นไปหาพวกเขาบนเรือ And the wind ceased. แล้วลมก็สงบลง He saw as soon as Jesus and Peter was on the boat there's no more storm. หลังจากที่พวกเขานะครับอยู่บนเรือพายุก็สงบลง and they were right amazed พวกเขาก็ประหลาดใจ anyway my point is this number 52ข้อที่52 I'm trying to read it out from King James version so it's a little bit difficult okay so number 52 it said for they consider not the miracle of the loaf เพราะว่าพวกเขาเองยังไม่เข้าใจเรื่องขนมปังนั้น for their heart was hardenedเนื่องจากใจของพวกเขายังแข็งกระด้างอยู่ Let's read this one more time so that we can understand ให้เราอ่านอีกครั้งนะครับ For they consider not the miracle of the loaf เพราะว่าพวกเขายังไม่เข้าใจเรื่องขนมปัง What is there to understand about the miracle of the loaf อะไรคือความแท้จริงหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องขนมปัง So that's why we must understand the story that happened before they went to the boatฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนที่พวกเขาจะอยู่บนเรือ Because it said that because they did not understand their heart become hard และเหตุเพราะว่าพวกเขาไม่ได้เข้าใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นจึงทำให้ใจของเขานั้นแข็งกระด้าง Again I'm telling you this morning if you don't understand the miracle of the loaf today your heart will be hard เช่นเดียวกับทุกคนในที่นี้หากเราไม่เข้าใจในเรื่องการอัศจรรย์ของขนมปัง You will live a life of fear หัวใจของเราจะแข็งกระด้างและจะมีความกลัวในชีวิตผมไม่ได้พูดในเรื่องนี้แต่พระคัมภีร์บอก If you do not understand the miracle of the loaf you will have a hard heart เมื่อเราไม่เข้าใจในความยิ่งใหญ่ในเรื่องของขนมปังหัวใจของเราจะแข็งกระด้าง So open your ears and open your heart this morning ฉะนั้นจงเปิดหูของท่านและเปิดใจของท่านด้วย So that you can hear and understand the miracle of the loaf เพื่อที่เราจะมีความเข้าใจในความอัศจรรย์ So that you will walk on the water and will not sink เพื่อที่เราจะเดินอยู่บนน้ำไม่ใช่จมอยู่ในน้ำ So that we will continue to make a decision out of faith not out of fear เพื่อที่เราจะเลือกตัดสินใจด้วยความเชื่อไม่ใช่ความกลัว Let's just say together miracle of the loaf ให้เราบอกด้วยกันครับการอัศจรรย์ของขนมปัง Okay let's do it in Thai too การอัศจรรย์แห่งขนมปัง Yes remember this จงจำไว้นะครับ Now let's go back then what is the miracle of the loaf ฉะนั้นให้เราย้อนกลับไปว่าเกิดอะไรขึ้นในเรื่องราวของขนมปัง And that is in Matthew 14ในมัทธิวบทที่14 Now what happened was early in the day Jesus went about and then there'sthousands of people were following Jesus because they're looking and they want to see the miracle and the thing that Jesus do เรื่องราวก็เกิดขึ้นมีอยู่ว่านะครับผู้คนมากมายรู้เรื่องราวของพระเยซูและติดตามพระองค์ไปหาพระองค์ In the Bible said there's about 5,000 just women not include children and men นะครับพวกเขานะครับได้นับเฉพาะผู้หญิงมีอยู่ 5,000 คนนะครับไม่รวมผู้ชายและเด็ก So I would assumeและผมก็คิดว่า that men would be more than women right แล้วก็ผู้ชายก็มีมากกว่าผู้หญิงใช่ไหมครับ it's true okay because we love God more you know ผู้ชายก็รักพระเจ้า so I mean there's a lot of people แล้วก็มีคนเยอะมากที่นั่น so anyway so then the 5,000 were there listening to Jesus preaching ผู้คนที่มากกว่า 5,000 คนได้ฟังพระเยซูที่นั่น and then the day kind of gone by and it started to get darkแล้วก็เวลาก็ล่วงเลยไปนะครับเวลาก็มืดค่ำแล้วก็ถึงเวลาทานอาหารเย็นAnd Jesus kind of said this พระเยซูก็ได้พูดว่า Sorry the disciple came and said Jesus you should let them go because they have to find food to eat เมื่อเวลาเย็นแล้วสาวกของพระเยซูก็มาบอกพระเยซูว่าพระเยซูพระองค์ควรที่จะปล่อยประชาชนไปได้แล้วเพราะว่าเวลาทานอาหารมาแล้ว And let's start in verse 16
ให้เราเริ่มต้นที่ข้อที่16นะครับ It might not be on the screen but I'm just going to read it and said Jesus replied they do not need to go away นะพระเยซูก็บอกว่าตอบสาวกว่าพวกเขาไม่ควรที่จะกลับไป You แต่เจ้า give them something to eat ครับสาวกจะต้องให้บางอย่างกับเขาได้กิน You เจ้า give them something to eat จะต้องให้บางอย่างกับเขาได้กิน And this is what I kind of felt in my heart และนี่คือสิ่งที่สัมผัสหัวใจของผม God have point the finger Jesus have point the finger to usพระเยซูได้ชี้ลงมายังเราทุกคน I said you เจ้า Victory Church คริสตจักรชัยชนะ I called you to feed the 5,000 เราเรียกเจ้าให้เลี้ยงคน 5,000 คนนี้ I have called you to feed the 5,000 เราเรียกเจ้าทุกคนให้เลี้ยงคนดูคนเหล่านี้ And then the disciples said me แล้วสาวกก็ฉันเหรอดูกระเป๋าตังค์แล้วก็ That's a lot of money โอ้มันต้องใช้เงินเยอะมากนะครับThey look around and like Pidu. มันก็บอกว่าพี่ดูครับอาจารย์ครับHow do we supposed to feed this 5,000? เราจะเลี้ยงดูคนเหล่านี้ได้อย่างไร I think Jesus is crazy. Literally, come on. สงสัยพระเยซูนี่เสียสติไปแล้ว I would probably think that Jesus is crazy too. โอ้แม้กระทั่งครับหากเป็นผมอยู่ที่นั่นก็บอกอย่างนี้เหมือนกันนะครับ So then like okay whatever Jesus. แล้วก็ว่าโอเคพระเยซูแก้ได้เลยได้ So they went around and then they found a boy.แล้วก็เขาก็เดินไปรอบๆแล้วก็เจอเด็กผู้ชายคนนึง That have 5 loaves of bread แล้วก็มี5ขนมปัง5ก้อน And 2 fish ก็ปลา2ตัว And they brought it to Jesus just Jesus แล้วก็บอกว่าพระเยซูใช่เราจะเลี้ยงดูแต่ว่าเรามีแค่นี้ This is the best that we can do though right อันนี้เราหาได้แค่นี้จริงๆพระองค์แค่นี้Maybe we should really send them home. Come on. แล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่มั้งอาจจะต้องส่งเขากลับบ้าน This is the best we can do. และนี่คือสิ่งที่เราทำได้เพียงเท่านี้จริงๆ But what did Jesus said next? พระเยซูบอกอย่างไรต่อไปครับ I take your best. โอเคได้เท่านี้โอเคเราเอาเท่านี้ You found it in faith. เจ้าหาได้ด้วยความเชื่อ Even though it's small. ถึงแม้ว่าจะเล็กน้อย I take it. แต่ว่าเราก็จะรับอย่างไรก็ดีเราก็รับRemember this. จงจำไว้ว่า With faith. โดยความเชื่อ It never always start with big amount. มันจะไม่เริ่มต้นจากสิ่งที่ยอดเยี่ยมหรือยิ่งใหญ่ Yes, if you have 5 fish, so 5 loaves of bread and 2 fish. เพียงแค่เรามีขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวเท่านั้น He will take it. พระองค์จะรับมัน If you today come to church and you're like, God, I come to give you even just 5 baht that I have.แม้ว่าเราเองนะครับจะเป็นคนนั้นที่บอกว่าฉันมีแค่5บาทพระองค์ If you come in faith แต่เมื่อเรานับด้วยความเชื่อ I'll take it พระองค์ก็บอกว่าใช่5บาทเราก็ขอรับเราจะรับมัน เราจะรับด้วยความเชื่อของเจ้า I'll take your faith เรารับด้วยความเชื่อของเจ้า So that's why we must make a decision out of faith not fear ฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเลือกที่จะกระทำด้วยความเชื่อไม่ใช่ความกลัว And Jesus said number in 18พระเยซูก็บอกต่อไปว่า Bring them to me นำมันมา And then หลังจากนั้น He said okay get everyone sit in a circle in groupsแยกนะครับนั่งลงตามกลุ่มของตัวเอง The disciple probably thought okay sure we've seen his do miracle but sure let's just obey and do it นะครับสาวกก็บอกโอเคแล้วก็อาจจะเห็นอัศจรรย์นะครับโอเคเมื่อพระเยซูบอกอย่างไรก็เราก็ทำอย่างนั้น So they went and prepare for the miracle พวกเขาก็สาวกของพระเยซูก็ออกไปก็เตรียมตามที่พระเยซูบอกให้ทำ They probably knew Jesus going to do something greatพวกเขาก็รู้นะครับว่าพระเยซูจะทำบางอย่างที่ยอดเยี่ยม Are we as a church preparing for what God is doing? ฉะนั้นเราคริสตจักรของพระเยซูเราได้เตรียมในแบบที่พระเยซูต้องการหรือยัง Are we sending people in groups to be ready for the miracle that God is about to do? เราได้เตรียมผู้คนตามกลุ่มในการที่เราจะพร้อมรับหรือยัง Because if the disciples said Jesus 5 loaves 2 fishJust send them home, Jesus. Come on. นะครับเมื่อสาวกของพระเยซูบอกว่าจงส่งคนเหล่านั้นกลับบ้านเถิดพระเยซู There will not be any miracle, right? แล้วก็หากพระเยซูทำอย่างนั้น There will not be any miracle. ไม่เกิดการอัศจรรย์ขึ้น If you want a miracle in your life, หากคุณเองต้องการการอัศจรรย์ในชีวิต If you want breakthrough in your life, หากคุณเองคือคนที่ต้องการการทะลุทะลวงในชีวิต Prepare yourself. จงเตรียมตัวเอง Even though we don't see it yet, แม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยตาของเราเองก็ตามต้องเตรียมตัวเองCan you prepare yourself? ให้เราที่จะเตรียมตัวเองได้ไหมครับ Prepare yourself. Let's say it together. Prepare yourself. พูดด้วยกันครับเตรียมชีวิต
Prepare yourself. เตรียมชีวิต He's about to do something great. เพราะว่าพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ Have an expectation. จงมีความคาดหวังไว้ God is about to do something. ว่าพระองค์จะทำบางอย่างในชีวิตของเราในครอบครัวในคริสตจักรของเราในอนาคตของเรา Prepare yourself. เตรียมตัวเองให้พร้อม So that's what they did. They gathered people in groups. และสิ่งนั้นคือสิ่งที่สาวกได้ทำนะครับไปแล้วก็เตรียม And then this is what Jesus did. และนี่คือสิ่งที่พระเยซูทำTaking the five loaves of and the two fish and look up to heaven. พระเยซูก็ได้นำเอาขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวแล้วก็ยกขึ้นสู่สวรรค์สองฟ้า And this is where I have to really come to a repentance. และจุดนี้เองเป็นจุดที่ผมจะต้องกลับใจใหม่เช่นเดียวกัน It broke my heart. แล้วมันทำให้หัวใจแตกสลาย Because I asked God for many years. ผมถามพระเจ้ามาหลายต่อหลายปีที่ผ่านมา God, what is the miracle of the loaf? การอัศจรรย์ของขนมปังนั้นคืออะไรพระองค์What is the miracle of the loaf? ขนมปังและการอัศจรรย์นั้นคืออะไร And that is our question this morning, right? และคำถามนี้ก็จะเป็นคำถามให้กับเราทุกคน This is the miracle of the loaf. และนี่คือคำอันนี้คือสิ่งที่เป็นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น He took the loaf. He lifted up to heaven. พระองค์นำขนมปังนั้นยกมายกขึ้นสู่สวรรค์นึกภาพนี้ด้วยกันครับ And then he broke it. และพระองค์ได้แยกออกแตกออกHe broke it. พระองค์ทรงแยกขนมปังนั้นออก It doesn't seem like it mean anything. มันอาจจะดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องปกติหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นั่น But this is the power that changed everything. นี่คือพลังที่เปลี่ยนทุกอย่างYou might be familiar of the communion. เราทุกคนอาจจะเคยรู้แล้วก็รู้จักกับการถวายขนมปังและน้ำองุ่น Communion represents the bread and the wine. พิธีศีลมหาสนิทเป็นการที่เราใช้ได้ขนมปังและน้ำ How did Jesus did the communion? พระเยซูได้ทำอย่างไรในช่วงเวลาที่ทำพิธีกรรมนี้ครับ He lift the bread up, right? พระองค์ทำเหมือนเดิมนะครับคือยกขนมปังขึ้นและพระองค์ได้หักออกหรือแตกออกและนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงทำและพูดว่า Because if you don't understand this พระองค์บอกว่าหากเราไม่เข้าใจในเรื่องราวนี้ You will miss everything else เราจะพลาดทุกอย่าง This is my body และนี่คือร่างกายของเรา That was broken for you ที่ได้แตกสลายเพื่อเราทุกคน This was my body และนี่คือร่างกายของเรา That wasWhip and torn, ที่ได้ถูกทรมาน and bleed out, ที่ได้เลือดหลั่งออก so that you can inherit the promise. เพื่อที่เรามนุษย์ทุกคนได้เข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา so that my promise will come true. และการอวยพรนั้นจะเกิดจริง so that you will see the promise. และเพื่อเจ้าจะได้เห็นถึงพันธสัญญา so that you can see the breakthrough. เพื่อที่เจ้าจะได้เห็นถึงการทะลุทะลวง because I broke the bread. เพราะเราได้หักขนมปัง because I broke the bread. เพราะเราได้หักขนมปังออก This is the key. และนี่คือกุญแจสำคัญ You must understand. เราทุกคนจะต้องเข้าใจในเรื่องนี้ He, Jesus Christ, died on the cross for you. พระเยซูได้ตายบนไม้กางเขนเพื่อเรา And that's what the loaf, the miracle of the loaf is. และนั่นคือการอัศจรรย์ของขนมปัง It's point directly to the cross. ชี้มุ่งตรงไปที่บนไม้กางเขนนั้น Jesus have won. พระเยซูได้มีชัยชนะ The enemy was defeated. และศัตรูก็ได้ถูกทำลายแล้ว I am not I'm no longer a poor man เราไม่ได้เป็นคนที่ยากจนอีกต่อไป He became poor so I can become rich พระองค์ได้ยากจนเพื่อที่เราจะมั่งคั่ง He became sick so I can be healthy พระองค์ได้เจ็บป่วยเพื่อที่เราจะสุขสบาย He was sick so I can be healed พระองค์ได้เจ็บป่วยเพื่อที่เราจะได้รับการรักษา He was broken so I can be well พระองค์ได้แตกสลายเพื่อเราจะมีความมั่งคั่ง We are wealthyคริสตจักรครับเราทุกคนเป็นคนที่มั่งคั่ง Church we are not poor เราไม่ได้เป็นคนที่ยากจนอีก Church we can walk in faith and understand that he broke the bread ฉะนั้นเราจำเป็นที่สามารถที่จะเดินด้วยความเชื่อ And because he broke the bread we no longer have to live in fear เพราะว่าขนมปังได้ถูกแตกสลายแล้วNo longer เราจะไม่กลัวอีกต่อไป We don't have to make decision out of fear because we already know he have wonเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้ความกลัวเป็นส่วนในชีวิตพระองค์ทรงมีชัยชนะแล้ว Because he have won
เรื่องราวนี้จบไปด้วยความชัยชนะของพระองค์พระองค์ชนะแล้ว It is finished พระองค์บอกว่าสําเร็จแล้ว It is finished สําเร็จแล้ว I already have a church for you เรามีคริสตจักรเพื่อเจ้าแล้ว I already have a house for you เรามีบ้านให้กับเจ้าแล้ว I already have a breakthrough waiting for you เรามีการทะลุทะลวงที่รอเจ้าอยู่ Why are you afraid เจ้ายังกลัวอยู่ทําไม Why are you striving เจ้าทําไมจะต้องกลัว I already have miracle waiting for youเพราะว่าการอัศจรรย์รอเจ้าอยู่แล้วที่นั่น But that's why you must understand because if you miss out if you don't understand what I did for you on the cross ฉะนั้นเราจําเป็นที่ต้องมีความเข้าใจหากเราพลาดในความเข้าใจนี้ Your heart will be hardened หัวใจของเราจะแข็งกระด้าง Your heart will be hardened หัวใจของเราจะแข็งกระด้าง And what is the hard heart do หัวใจที่แข็งกระด้างทําอย่างไรและเกิดอะไรขึ้น We start to make choice out of our own willเราจะเลือกหรือทำตามความต้องการของเราเอง We start to make wrong decision และเลือกในสิ่งผิด And wrong decision will lead us to even farther distance with God และผลของการเลือกในสิ่งผิดทำให้เราถูกแยกและห่างออกจากพระเจ้า Hard heart cause people to sink หัวใจที่แข็งกระด้างทำให้ผู้คน In the middle of the storm อยู่ในท่ามกลางพายุในชีวิตของเขาBut when we can understand, แต่หากเราเข้าใจ the miracle of the loaf, อัศจรรย์แห่งขนมปัง when he broke that loaf, เมื่อพระองค์ได้หักขนมปังนั้น broke for you, เพื่อเราทั้งหลาย Amen. And as soon as he broke the loaf, ในขณะที่พระองค์ได้ทรงหักขนมปัง the miracle happened, การอัศจรรย์เกิดขึ้น people start to have food.ผู้คนก็มีอาหารกิน We don't know where it came from ไม่รู้ว่ามันมาจากไหน But miracle happened แต่การอัศจรรย์เกิดขึ้น Abundant overflow happened มากเกินกว่าที่ผู้คนจะรับได้ More than enough มากกว่าที่ผู้คน More than enough ต้องการ God is the God of more than enough พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความที่มีการอวยพรที่มากกว่าต้องการ The people that were sitting around they were start eating the bread and the fish และผู้คนที่นั่งอยู่รอคอยได้รับอาหารและก็กินมัน And they were full อิ่ม You will be full and filledwith the blessing of God เช่นเดียวกับเราที่เราจะอิ่มและมีเพียงพอในความสันติยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระองค์จะอวยพรมาก You will have it left over to share with others และจะเป็นคำพยานที่เราแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วย God is interested of doing miracle in your life พระเจ้าเป็นเพียงผู้เดียวที่สนใจทำการอัศจรรย์ในชีวิตของคุณ Stay alert Stay awakening ให้เราจะตื่นขึ้น Open your eyes open your ears ระวังชีวิตของเราและเปิดหูเปิดตาของเรา Engage to what God is doingมองตรงไปแล้วก็มีส่วนร่วมในสิ่งที่พระเจ้าจะทํา This year is the year of breakthrough for Victory Church ปีนี้จะเป็นปีแห่งการทะลุทะลวงของคริสตจักรชัยชนะ It's the year of breakthrough for your life และเป็นปีแห่งการชัยชนะในชีวิตของคุณด้วย We will win เราจะชนะ We do not accept defeat เราไม่ยอมรับการถูกทําลาย Hallelujah Lord So let's just stand up together. ให้เรายืนขึ้นด้วยกันครับผม Let's just open our heart. ให้เราเปิดใจของเรา Because I believe and I know that God is going to do miracle and wonders in your life. ผมเชื่อเป็นอย่างมั่นใจว่าพระเจ้าจะทําการอัศจรรย์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณ If you stay surrender to him. เพียงแค่เราได้มีหัวใจถ่อมต่อพระองค์If you stay in faith เพียงแค่เราอยู่ในความเชื่อ Where is faith start ความเชื่อเกิดจากอะไรครับ From hearing จากการได้ยิน Hearing the word of God และเป็นการได้ยินพระคำของพระเจ้าการได้ยิน From hearing the word of God ได้ยินพระคำของพระเจ้า So that's why we must cut everything else that is not faith out of our life ฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องตัดสิ่งที่ไม่ใช่มาจากพระเจ้าออกจากชีวิต Cut anything else any other voice that mightcontradict or that is contradict with the word of god ตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่เสียงของพระเจ้าหรือทําให้เรารู้สึกไขว้เขวในพระคําของพระเจ้าออกจากพระคําของพระเจ้า Father we open our heart this morning พระเจ้าเราขอเปิดใจของเรา we repent เราขอกลับใจใหม่ from making decision out of fear จากการที่เราเคยเลือกหรือกระทําตามความกลัว Father help us to make decision in faith ขอพระองค์ทรงช่วยเราที่เราจะเลือกกระทำตามความเชื่อ Lord help me understand the miracle of the loaves ขอพระองค์ทรงนำเราสู่ความเข้าใจแห่งการอัศจรรย์แห่งขนมปังนั้น That your body have been broken for me และขนมปังนั้นเหมือนร่างกายพระกายที่พระองค์ได้ทรงแตกสลายเพื่อเรา Now I can be the head and not the tail
และเราจะเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางอีกต่อไป so that I can walk in victory เราจะเดินอยู่ในชัยชนะ guys we walk and operate from the victory that Christ did เราถูกใช้ชีวิตถูกนำด้วยชัยชนะที่พระองค์ทรงมอบให้ we no longer have to strive try to gain a victory เราไม่จำเป็นที่ต้องขนขวายหรือพยายามนำชัยชนะมายังเรา but we know already that we have won the victoryแต่เรามีชัยชนะโดยพระเจ้าเป็นผู้มอบให้กับเรา This morning เราขออธิษฐานเพื่อคริสตจักรทุกคนที่อยู่ที่นี่ That you continue to increase their faith ขอพระเจ้าได้ทรงให้เราที่จะมีความเชื่อที่มากขึ้น That they may see what you see เพื่อที่เราจะเห็นในสิ่งที่พระเจ้าได้เห็น That their heart will be in sync of what you have in sync with your heart เพื่อที่พระองค์จะทรงให้เราทั้งหลายได้อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้า That we walk in faith not in fear เพื่อที่เราจะเดินด้วยความเชื่อไม่ใช่ความกลัว Because we know you love us เพราะว่าเรารู้ว่าพระองค์ได้ทรงรักเรา In Jesus name ในนามพระเยซู Amen Amen You may be seated ทุกคนนั่งได้ครับผม